ยากตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองค่ะไม่รู้เลยว่ามันมีแพ็กเกจการตรวจอย่างไรบ้างนะคะพี่ปราเนี่ยจะได้รับคำถามมากเลยพี่ปราถ้าเราอยากจะไปตรวจนะคะหาความเสี่ยงในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเขาจะมีแพ็กเกจการตรวจอย่างไรบ้างตามโรงพยาบาลต่างๆวันนี้พี่ปราได้รวบรวมคำตอบมาให้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะค่าตรวจเนี่ยเราเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละโรงพยาบาลนะคะซึ่งก็มีความแตกต่างกันอันนี้ถ้าท่านสนใจในโรงพยาบาลใดก็ต้องติดต่อราคาถามโดยตรงนะคะแต่นี่เนี่ยที่พี่ปรานำมาก็คือถ้าเราสงสัยหรือคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่เราอยากจะไปตรวจก็จะมีแพ็กเกจการตรวจให้ซึ่งพี่ปรารวบรวมมาให้ในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามพี่ปรามาเลยค่ะโอ้ยอยากจะบอกเลยนะคะโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์หรืออัมพาตที่มีสาเหตุสำคัญ2ประการคือหลอดเลือดในสมองตีบหรืออุดตันก็พบประมาณ 70% นะคะและเลือดออกในสมองก็ประมาณ 30% โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของภาวะทุพพลภาพดับหนึ่งการป้องกันพี่ปราเน้นและย้ำและย้ำเลยค่ะการป้องกันจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและควรทำมากๆเลยอุ้ยถ้าเกิดอาการปากเบี้ยวพูดลำบากแขนขาอ่อนแรงตาผ้ามัวอันตรายที่ไม่ควรข้ามจากสิ่งเหล่านี้หรือมองข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าอันตรายเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันค่ะโรคหลอดเลือดสมองอาจทำให้สูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอย่างเรียกว่าเฉียบพลันกระทันหันเลยนะคะถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะพี่ปราบอกเลยว่าปัจจัยเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้มีอะไรบ้าง 1. เพศนะคะเขาพบว่าการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2. อายุพบว่านะคะโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าทุก10ปีในผู้ที่มีอายุมากกว่า55ปีขึ้นไป 3. ผู้ที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนนะคะ 4. ประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองอย่างนี้เรื่องนี้สำคัญเลยนะคะถ้าครอบครัวไหนเนี่ยมีคนเคยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองอย่าชะล่าใจเลยค่ะแสดงว่าบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนั้นก็มีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้มาดูเลยนะคะปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้มีอะไรบ้าง 1. โรคเบาหวาน 2. กล้ามดันโลหิตสูง 3. ไขมันในเลือดสูงสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็ 4. โรคหัวใจ 5. มีพฤติกรรมบริโภคแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่รวมทั้งน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานก็คือโรคอ้วนนะคะถ้าเป็นโรคอ้วนเนี่ยอาการต่างๆนี่จะถือว่าอันตรายเลยนะคะอุ๊ยคราวนี้นะคะพี่ปราได้รวบรวมแล้วค่ะปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือการตรวจสุขภาพเพื่อที่ว่าเราจะดูว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองไหมคราวนี้เรามาดูเลยนะคะรายการตรวจสุขภาพเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมีอะไรบ้างตามพี่ปรามมาเลยนะคะก็จะมีการที่ครั้งแรกเลยเนี่ยเขาจะต้องพบแพทย์ก่อนเพราะแพทย์จะต้องซักประวัติเรื่องการซักประวัตินี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะหลายคนอย่าคิดว่าโอ้ยพี่ปราไปตรวจไปเจาะเลือดไปเลยไม่ใช่นะคะเราจะต้องไปพบแพทย์ก่อนเพราะว่าประวัติเนี่ยที่จะถามว่าเรามีโอกาสไหมเรามีอาการต่างๆไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะเมื่อพบแพทย์เนี่ยมีการซักประวัติและตรวจร่างกายขั้นพื้นฐานแล้วสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือจะมีการส่งตรวจเลือดค่ะซึ่งการตรวจเลือดเนี่ยก็มีในหลายๆตัวเลยนะคะซึ่งพี่ปลาก็นำมาให้แล้วทั้งการตรวจเลือดและการตรวจสิ่งต่างๆนะคะที่จะค้นหาปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองค่ะข้อที่1ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะหรือ CBCComplete blood count ข้อที่2ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะ Fasting blood sugar ข้อที่3ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ข้อที่4ตรวจระดับไขมันในเลือดเช่นกันนะคะ Triglycerideข้อที่5ตัวระดับไขมันในเลือดหา HDL High Density Lipoproteins ข้อที่6ตัวระดับไขมันในเลือด LDL Low Density Lipoproteins ข้อที่7ตรวจหาหลอดเลือดเสื่อมนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า CRP ค่ะข้อที่8เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะหรือที่เราเรียกว่า Electrocardiogram ข้อที่9นะคะก็จะเป็นการตรวจหลอดเลือดที่คอค่ะ Carotid Duplex Ultrasound นะคะซึ่งในบางรายนะคะจะต้องอาจจะมีการตรวจถ่ายภาพสมองและหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRA เบรนค่ะหรือว่าในบางรายมีการตรวจพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็คือการตรวจหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง TCD Ultrasound Sonography นะคะอันนี้ต้อง
องอยู่ในการพิจารณาของแพทย์ค่ะอย่างที่พี่ปลาแจ้งตอนต้นเลยนะคะถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงเราต้องไปโรงพยาบาลซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนก็ได้นะคะที่เราคิดว่าเราสนใจที่จะไปตรวจก็ไปสอบถามราคาเบื้องต้นและที่สำคัญเนี่ยครั้งแรกสุดต้องพบแพทย์ก่อนการให้ประวัตินี่สำคัญมากๆเมื่อให้ประวัติแล้วแพทย์ก็จะพิจารณาว่าเราจะต้องตรวจปัจจัยอะไรบ้างบางอย่างก็คือทุกคนต้องตรวจแต่ในบางอย่างนี่เป็นเรียกว่าการตรวจพิเศษเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนนะคะซึ่งถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าอันนี้พี่ปราพูดนิดนึงนะคะในเรื่องราคาเราก็ต้องตรวจสอบราคาจากโรงพยาบาลที่เรากำลังจะไปตรวจเพราะอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องตรวจหาสาเหตุมาว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เพื่อการป้องกันเห็นไหมคะการป้องกันนี่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีใครยังไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองรีบหันกลับมานะคะเพราะว่าเรายังมีโอกาสเราก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟี่เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะเราอยากจะตรวจเราอยากจะรู้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆว่าเราเป็นหรือไม่แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องหลอดเลือดสมองกันให้ลึกซึ้งนะคะเพื่อเราจะดูได้รู้ว่าทำไมเราต้องดูแลตัวเองกันมากมายอย่างนี้ตามพี่ปรามาเลยค่ะอย่างหนึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกนะคะที่เราต้องหันมาสนใจและดูแลตัวเองตรวจสุขภาพตัวเองเพราะอะไรนะคะเพราะเรารู้ว่าโรคสมองเนี่ยป้องกันได้นะคะถ้าเรารู้ทันแล้วเราก็ใช้ชีวิตประจำวันแบบที่เรียกว่าไม่ประมาทกับชีวิตไม่เสี่ยงกับชีวิตนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยที่สำคัญมากๆแล้วเรารู้เนี่ยมันจะมีภาวะดังต่อไปนี้ข้อที่1หลอดเลือดแดงสมองอุดตันจากลิ่มเลือดหรือชิ้นส่วนของไขมันที่หลุดลอยมาโอ้มันคืออะไรพี่ปราปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือการมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคของลิ้นหัวใจหรือภาวะหัวใจโต2หลอดเลือดแดงสมองเสื่อมหรือตีบแข็งปัจจัยเสี่ยงสำคัญเกิดจากสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตที่ไม่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีทำไมล่ะคะเอ้าสูบบุหรี่จัดมากเลยรับประทานอาหารไขมันสูงออกกำลังกายก็ไม่ออกค่ะหรือโรคที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวาน3หลอดเลือดแดงสมองแตกปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้หรือไม่ดีพี่ปราบอกเลยนะคะทุก2มิลลิเมตรของความดันที่ลดลงจะลดโรคหลอดเลือดสมองได้ 15% เลยนะคะโอ้โหดีมากๆเลยเพราะนั้นขันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองก่อนที่จะสายเกินไปนะคะก่อนที่เราจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกติดตันเราไม่มีใครอยากเป็นอัมพาตค่ะเพราะนั้นต้องระวังมากๆนะคะโรคหลอดเลือดสมองรุนแรงแค่ไหนพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะหรือโรคอัมพาตแล้วก็บางคนก็เป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะคะในช่วงอายุ55-65ปีแต่ตอนนี้เขาบอกได้เลยว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะมีอายุน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรคะพฤติกรรมค่ะพฤติกรรมจากการที่รับประทานของมันๆของทอดๆของหวานๆบางคนนี้นะทานพวกน้ำหวานนะคะอู้เป็นแก้วๆวันหนึ่งหลายแก้วเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเป็นไงคะทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์เล่นแต่มือถือไม่ได้เดินออกกำลังกายเลยทานอาหารก็เป็นของเรียกว่าหาง่ายที่สุดหรือเรียกว่าเป็นอาหารที่ไม่ได้บำรุงสุขภาพเลยเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นพฤติกรรมสะสมโอและยิ่งแล้วใหญ่นะคะหลายรายนี่เป็นไงคะนอนดึกมากพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเนี่ยไม่มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่ออกกำลังกายมีความเครียดตลอดเวลาบางคนก็เป็นซึมเศร้าด้วยภาวะต่างๆหลายๆอย่างเนี้ยทำให้สภาพของร่างกายแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วประจวบเหมาะกับอะไรคะความเครียดที่สะสมมานานบางคนก็มีภาวะน้ำหนักเกินหัวใจทำงานหนักมากบางคนก็มีภาวะความดันโลหิตสูงสิ่งต่างๆเหล่านี้ยิ่งจะทำให้เกิดการส่งเสริมที่จะเกิดภาวะอะไรคะเส้นเลือดสมองแตกตีบตันได้และก็อะไรคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วบางครั้งไม่เข้าใจอีกคนใกล้ตัวไม่ได้ส่งไปโรงพยาบาลทันทีคอยสังเกตอาการซึ่งไม่ได้นะคะพี่ปราเน้นย้ำเลยว่าถ้าใครมีอาการผิดปกติจะไปจากเดิมเช่นแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดปากเบี้ยวหรือรู้สึกชาตามแขนขาซีกใดซีกหนึ่งรีบไปโรงพยาบาล
าบาลทันทีเพื่อหาสาเหตุนะคะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราได้ไปถึงโรงพยาบาลเร็วได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วได้รับการรักษาที่รวดเร็วเพราะว่าไส้ซ้อนต่างๆก็จะลดน้อยลงพี่ปราณเน้นย้ำนะคะโรคอัมพฤกษ์อัมพาตสามารถป้องกันได้โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของภาวะทุพพลภาพดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆเลยการป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงหรือมีคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองควรตรวจสุขภาพสมองเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองก่อนการเกิดโรคค่ะถึงตอนนี้แล้วนะคะพี่ปราบอกอย่าประมาทในชีวิตนะคะและที่สำคัญแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Fit Fish เป็นกำลังใจให้พี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ